นแล้วครับมาที่คอเอากันบ้างมาที่คอเอาอย่างที่รู้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆนะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจริงๆนะที่ผู้คนในแวดวงบันเทิงตั้งแต่นักร้องนักแสดงศิลปินพิธีกรทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มทุกแขนงของแวดวงบันเทิงผู้กำกับด้วยดาหน้ากันระดับนางเอกด้วยระดับพระเอกนางเอกเนี่ยดาหน้ากันออกมาหน้าของเมืองไทยนะดาหน้ากันออกมา call out ไอ้ call out มันมี2ความหมายความหมายนึงก็คือ comment comment แสดงความคิดเห็นอีกความหมายนึงก็คือ get out ขับไล่เหรอไม่ทราบก็ call out ดาราออกมา call outรัฐบาลหนักเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาวัคซีนการแก้ปัญหาโควิดประมาณนั้นก็ปรากฏว่าคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ก็ออกมาแถลงจะเช็คบินดาราที่ออกมา call out ระวังเถอะอะไรประมาณนั้นระวังผิดพรบ.คอมนะระวังโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะไม่แค่นั้นสิเจอเฟกนิวเจอข้อหาปั่นเฟกนิวด้วยในบัตรดลในบัตรดลทัวร์ก็ลงหนักมากกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณชัยวุฒิต้องออกมาโพสต์ใน Facebook ของคุณชัยวุฒิเองด้วยข้อความว่าค่ะก็อธิบายนะคะบอกว่าเท่าที่ได้ดูการ call out ออกมาเรียกร้องต่างๆของดารายังไม่เข้าข่ายความผิดเป็นการเรียกร้องถึงปัญหาความไม่พอใจต่างๆที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของโควิดเราก็เข้าใจเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ดาราทุกกลุ่มอาชีพก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมดจึงมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่พอใจรัฐบาลก็เข้าใจเพียงแต่ผมมองว่าดารานักแสดงนักร้องเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนสาธารณะเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรักและศรัทธาเมื่อพูดอะไรในสิ่งที่ไม่ครบถ้วนประชาชนเชื่อไปแล้วเราก็แก้ไขยากจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายนึงด้วยต้องให้ข้อมูลที่รอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นความจริงจากทั้งสองฝ่ายนี่คือคำอธิบายก็เป็นคำอธิบายหลังจากที่ทัวร์มันลงหนักมากค่ะมาเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปครั้งแรกที่แถลงนะแถลงว่าอย่างไรค่ะตรงกับที่พูดครั้งใหม่หรือไม่แต่ตอนนี้นอกเหนือจากโพสต์ยังมีคลิปแนบท้ายโพสต์เมื่อสักครู่ด้วยค่ะไปกันที่คลิปของคุณชัยวุฒิครับเชิญค่ะทุกคนนะครับท่านเป็นที่รักของประชาชนท่านพูดแล้วประชาชนเชื่อท่านครับพวกเราต้องมาช่วยกันขี้คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดให้เร็วที่สุดเราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันสู้กับภัยโควิดบนพื้นฐานของความปลอดภัยความรับผิดชอบต่อสังคมมาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับหลายคนเขาวิจารณ์ว่าพูดไม่เหมือนกับที่พูดครั้งแรกครั้งแรกพูดขึงขังจริงจังพูดถึงเรื่องกฎบัตรกฎหมายเอาละครับแฟร์ๆนะก็ต้องฟังท่านรัฐมนตรีเหมือนกันนะทัวร์จะลงอย่างไรก็แล้วแต่แฟร์ๆนะก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเราก็ต้องให้พื้นที่กับคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะรู้สึกดูเหมือนคุณชัยวุฒิตรงๆนะคุณชัยวุฒิพูดครั้งที่2จะแตกต่างจากที่แถลงครั้งแรกนะคุณชัยวุฒิภาษาจิ๊กโก้เขาเรียกว่าถอยนะก็จะใช้ว่าผมถอยนะครับหรือว่าอะไรนะกลับลำอะไรเงี้ยคือต้องมองว่าเจตนาก่อนว่าพูดในหลักการคือผมจะเคลื่อนไหวให้ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมในการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็มีการโพสต์การแชร์อะไรเงี้ยเราก็พบว่ามันมีสิ่งที่รุนแรงหรือว่าอาจจะผิดกฎหมายที่มีการดำเนินคดีอยู่หลายคดีนะครับผู้ชุมนุมในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีดาราออกมาโพสต์มาแชร์ข้อความกันเยอะในช่วงเดียวกันครับผมก็เป็นห่วงเพราะเตือนว่าถ้ามันแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วมันไปเข้าข่ายที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดได้นะอาจจะเป็นเฟกนิวหรืออาจจะเป็นเรื่องผิดพรบ.ฉุกเฉินนะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าไม่อยากให้มีการดำเนินคดีกับดารานักแสดงจริงถ้าเป็นคนสาธารณะด้วยเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบแต่นี่เจตนาผมจริงผมเตือนนะครับเพราะการดำเนินคดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเจ้าที่นะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่คนดำเนินคดีแต่ผมเป็นคนกำกับดูแลเรื่องพรบ.เฟกนิวครับครับด้วยความเคารพครับคุณชัยวุฒิครับเท่าที่เอาคลิปคำแถลงเมื่อวันที่20ของคุณชัยวุฒิมาเทียบกับสิ่งที่คุณชัยวุฒิโพสต์อีกครั้งแล้วก็พูดใหม่อีกครั้งเมื่อวานวันที่22นะดูเหมือน ดีกรีมันจะแตกต่างกันไปสาระมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
จากเมื่อวันที่20ยกกฎไปกฎหมายเต็มไปหมดเลยไม่จริงๆไม่ได้เปลี่ยนนะคือเพียงแต่ว่าผมเห็นดาราเนี่ยไม่สบายใจแล้วออกมาเหมือนว่าเรียกร้องว่ามีสิทธิเสรีภาพอยากจะแสดงผมก็เลยต้องชี้แจงว่าให้ท่านมีสิทธิ์ท่านมาช่วยกันทำงานเพื่อสังคมอะไรเงี้ยคือนั่นก็ยังหลักการเดิมผมแต่หลักการแรกที่พูดไปก็คือว่าถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะมีการถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับซึ่งผมเตือนอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่มีการฟ้องร้องเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการโพสต์อะไรซึ่งเราก็ไม่รู้คนดารามีหลายร้อยหลายพันคนที่เขาออกมาโพสต์มาแชร์ความคิดเห็นใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะไปเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เตือนด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับครับครับด้วยความเคารพครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะแทนที่จะตั้งโต๊ะแถลงโดยมีตำรวจนั่งข้างๆยกกฎบัตรกฎหมายเยอะแยะกันไปหมดเนี่ยนะครับเรียกหรือเชิญบรรดาเซเลบบรรดาดารามานั่งทำความเข้าใจกันมันจะไม่ดีกว่าเลยครับผมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผมยังไม่ได้พบคือต้องเรียนตรงว่าผมก็ยังไม่ได้มีรายชื่อหรือมีใครนะว่าผมไปตรวจสอบเพราะผิดนะครับในข้อที่จริงก่อนวันนั้นที่แถลงข่าวร่วมกับท่านพลตำรวจตรีปิยะนะครับครับบชรองบชนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการสถานการณ์การชุมนุมนะครับซึ่งเราสารกันว่าในการชุมนุมก็มีการโพสต์ข้อความการใช้โซเชียลมีเดียในการชักชวนคนมาชุมนุมซึ่งเป็นพรบเฉินนะครับมีการผิดกฎหมายอื่นด้วยอ่ะผมก็ไม่มันมีหลายฉบับนะฮะก็เลยมาแถลงข่าวร่วมกันว่ามีอยู่ร้อยกว่าคดีนะครับแล้วก็ประสานกันในการดำเนินคดีครับส่วนของผู้ชุมนุมนะครับอันนี้แต่ในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมคุณทนายก็เห็นว่ามันก็จะมีดารากลุ่มนึงออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทางทำตองในช่วงเวลาเดียวกันน่ะเยอะนะครับก็เลยเป็นห่วงก็เลยพูดคือแถลงข่าวจริงๆมันยาวกว่านั้นโอเคเข้าใจสรุปตอนท้ายที่ผมเตือนว่าให้ระวังเด้อเพราะเห็นดารามาโพสต์กันเยอะซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่พอรวบรวมพยานหลักฐานไปมันไปกีดกับดาราด้วยเนี่ยมันก็ไม่อยากให้เป็นการพบดาราเพราะเป็นสาธารณะครับสรุปก็คือว่ากำลังจะบอกกับสังคมว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมเอาตำรวจมานั่งแถลงด้วยแล้วก็ยกกฎบัตรกฎหมายเต็มไปหมดมันก็แค่เตือนเฉยๆถูกต้องเลยครับแต่ภาพที่สะท้อนออกมาดูเหมือนว่าทุกฝ่ายไม่ได้มองว่าเป็นเตือนนะท่านรัฐมนตรีดูเห็นเสียงสะท้อนออกมาไหมเขามองว่าเป็นขู่เป็นการปรามปรากฏว่าก็เลยแบบโอ้โหทัวร์ยิ่งลงหนักขึ้นเลยค่ะมองยังไงคะก็ผมใช้คำว่าเตือนนะถ้าคนไม่ชอบก็บอกว่าขู่มันก็เตือนนะฮะผมก็พูดใช้คำว่าเตือนถ้าคนจะคิดยังไงยืนยันว่าเตือนละกันแต่คนอื่นกลับมองว่าเป็นการขู่เป็นการปรามเป็นการเอากฎหมายมาแต่คุณชวุฒลีลาการเตือนของท่านรัฐมนตรีนี่มันดุดันเหลือเกินนะมันดุจังมันดุจังผมว่าไปดูดารานักแสดงบางคนที่ออกมาโพสต์นี่หนักกับผมเยอะนะครับบางคนใช้ครับทีนี้เขาซอฟมากเลยนะผมว่าผมเป็นคนครับแต่คราวนี้อย่างนี้คุณชัยวุฒิประเด็นที่น่าสนใจในทางการเมืองอย่างก็คือว่าขณะที่รัฐมนตรีเอาตำรวจมานั่งข้างๆแล้วก็แถลงในเชิงดุดันสักนิดหนึ่งเตือนเรื่องกฎบัตรกฎหมายเยอะแยะไปหมดแต่ปรากฏว่าคนในแวดวงบันเทิงแทนที่จะหยุดแทนที่จะชะงักกับด่านหน้ากันออกมาจัดทัวร์มาลงรัฐมนตรีอย่างไม่กลัวเปิดหน้าท้าให้จับด้วยปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยในทางการเมืองมันอ่านได้อย่างไรมันถอดรหัสได้อย่างไรครับกำลังเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับเราอาจจะไปพูดในสิ่งที่เขาไม่พอใจเพราะเขาอยากจะทำอะไรกันบางอย่างนะฮะมันก็เป็นธรรมดาที่มีอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจนะครับแต่เราก็ทำหน้าที่อ่ะผมก็ต้องทำหน้าที่เพราะก็ต้องดูแลเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างนะครับรัฐมนตรีครับที่เรากำกับดูแลพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ต้องทำหน้าที่ไปส่วนที่ประชาชนหรือดารานักแสดงท่านก็มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับยืนยันเลยนะครับว่าจะโพสจะแชร์ข้อมูลหรือจะเรียกร้องอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องทำได้ครับครับแต่ให้ที่ผมเตือนคืออยากให้อยู่ในกรอบของกฎหมายครับครับก็ใช่เข้าใจมีการชุมนุมในการเมืองด้วยแล้วมันมาปนกันอยู่นะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดพรกฉุกเฉินซึ่งมันก็มีความผิดหรืออาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเท็จซึ่งมันอาจจะเป็นความผิดซึ่งผมก็เป็นห่วงนะครับท่านอาจจะคิดว่าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความคิดของท่านแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเข้าข่ายความผิดกฎหมายขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเกิดมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือเจ้าที่มันจะดีไปเนี่ยมันก็เป็นความกฎหมายแล้วถ้าไม่ทำก็เหมือนละเว้น157ท่านเข้าใจใช่ไหมฮะผมถึงเข้าใจทีนี้ผิดประมาทใครเนี่ยมีประมาทใช่ใช่ไปแจ้งความท่านมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าผมกระทรวงดีอีรัฐบาลไปทำมันเป็นความเสียหายที่มันตามกฎหมายอ่ะครับครับครับ
ครับแล้วขณะที่รัฐมนตรี DS ออกมาเตือนย้ำว่ารัฐมนตรี DS แค่ออกมาเตือนแต่เตือนดุไปนิดหนึ่งปรากฏว่าคนในแวดวงบันเทิงโดยธรรมชาติเขาจะระวังตัวแต่เขากลับไม่กลัวเปิดหน้าด่าหน้าท้าให้จับท้าให้เดินเมินคดีอย่างนี้ในทางการเมืองอ่านได้ว่ารัฐบาลกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาได้ไหมครับผมคิดว่าวันนี้ประเทศมันก็มีปัญหานะครับมันก็มีประชาชนที่เดือดร้อนหรือว่ามีอะไรผลกระทบจากโควิดหรือหลายกลุ่มหลายอาชีพนะครับแล้วก็เข้าใจครับเวลาประชาชนเขาเดือดร้อนหรือเขาไม่มีความสุขเนี่ยเขาก็อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยหรือไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยมันเป็นปกติในทุกรัฐบาลหรือทุกเหตุการณ์ที่มีนะครับเราก็จะไม่ได้โกรธเคืองหรือไม่รู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมเข้าใจครับผมคิดว่าวันนี้อยากให้ดาราเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทำหรือว่ามองข้อมูลให้มันรอบด้านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกอะไรท่านเป็นคนสาธารณะนะครับเป็นคนที่ประชาชนรักคนศรัทธาเนี่ยแล้วเวลาจะโพสอะไรไปเนี่ยมันก็จะผลกระทบมีความเชื่อคนจะเชื่อครับแต่ถ้ามันเป็นที่ผิดหรือมันทำให้เกิดความเกลียดชังกันมันจะแก้ไขยากค่ะท่านตีงั้นปรากฏการณ์อันเนี้ยบอกได้ท่านตีครับปรากฏการณ์เนี้ยบอกได้ไหมดาราปกติไม่ค่อยกล้าออกมาแบบนี้การออกมาแบบนี้มันสะท้อนเลยว่าความเชื่อมั่นความศรัทธาในรัฐบาลเนี่ยมันลดหายลงไปเยอะมากๆขึ้นกว่าเดิมก็ผมไม่ได้คิดว่าอย่างว่าถึงขนาดเป็นเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าในอดีตก็มีออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องต่างๆโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะในรัฐบาลนี้หรือว่าในช่วงนี้นะครับเพราะเรื่องปกติทางการเมืองหรือทางสังคมอะครับที่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะครับคุณนายก็อยู่ในการเมืองแปลกใหม่เราจะเห็นว่าอดีตในอดีตก็จะมีดารามาเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องอะไรต่างๆที่เป็นสังคมมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับที่ไม่คิดเป็นเรื่องที่ต้องมาเป็นเรื่องแปลกอะไรแต่ว่าผมเตือนความสนใจเพราะวันนี้มันมีเรื่องโซเชียลมีเดียเข้ามาในอดีตจะไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันแพร่หลายมากมีคอมพิวเตอร์มีการติดตามตรวจสอบอยู่ซึ่งถ้ามันผิดเนี่ยมันเกิดมีการต้องดำเนินคดีขึ้นผมก็ไม่อยากเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นครับด้วยความรักทันทีจริงๆครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณชัยวุฒิครับคุณสนธยาสวัสดีไปร้องตำรวจให้เช็คบินดาราที่คอเอานับไปนับมาตั้ง25ดาราในนั้นมีระดับพระเอกนางเอกแถวหน้าของประเทศไทยก็ต้องหลายคนก็แปลกใจเท่ากับเกินขีดของคำว่าเตือนแล้วนะคุณสนธยาสวัสดีเดี๋ยวต้องเรียนว่าผมกับคุณสุนทยาสวัสดีไม่ได้ทำงานด้วยกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นทีมการของผมนะครับคือผมก็ยังติดตามข่าวอยู่ว่ามีคนไปร้องนี่ที่ผมกล่าวไงว่าคือถ้าเกิดเราไปทำผิดกฎหมายแล้วมันมีประชาชนหรือมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยมันเกิดมีการเดินคดีขึ้นมาครับผมก็ห่วงเขาเนี่ยไม่อยากให้มีผลกระทบเหมือนกับมีการปิดปากกล่าวหรือที่เตือนท่านโพสต์เนี่ยให้คิดถึงข้อกฎหมายให้มีความระมัดระวังด้วยอย่าไปบิดเบือนข้อมูลเห็นด้วยต้องระวังแล้วก็ทำอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบแต่คราวนี้อย่างนี้ครับคือสังคมเนี่ยเขามองภาพการออกมาแถลงข่าวเตือนของคุณชัยวุฒิไปพันกับภาพของสนธยาสวัสดีไปยื่นร้องตำรวจให้เช็คบิน25ดาราคอลเอาเพราะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคคืออย่างนี้ประเด็นที่เขาจับมาพันกันก็เพราะว่าสนธยาสวัสดีเป็นคนในทีมของดร.โบดร.โบ้เป็นมือทำงานของรัฐบาลเขาจึงมองเป็นเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์กันอ๋อนี่ผมไม่ทราบเลยผมไม่ได้สนธิชาสวัสดีเป็นคนในทีมงานของเสกสกลแลมโบ้อีสานใช่ไหมฮะนี่ผมไม่ทราบอีกนะแต่ผมเคยรู้จักเพราะเขาเคยจะมาขอลงสมัครสสในนามพลังประชารัฐแต่เราไม่ได้ลงอ่ะตอนหลังก็จะไปลงพรรคไหนก็ไม่รู้โอเคเคยเจอเพราะจะมาขอลงสสแล้วก็ไม่ได้ลงนะครับไปลงที่พักผมจำไม่ได้เขาไปย้ายไปอยู่พักไหนตอนหลังโอเคพักไหนอะไรเงี้ยเขาเคยมาสังกัดพักอยู่สัก 3-4 วันนะคะโอเคโอเคเอาละค่ะได้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีขอบคุณมากครับเดียวกันนะครับเรื่องไปร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรเนี่ยมันยังไม่ใช่ผมนะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่าจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อมูลมากกว่าไม่ได้ตามข้อเท็จจริงไปนะครับเหมือนครับนี่เป็นคำอธิบายท่านรัฐมนตรีนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะท่านรัฐมนตรีชัยวัฒนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะคะ